เรามาดูกันเรื่อง High Speed Train หน่อยฮะ High Speed Train เนี่ยที่บอกว่าเป็นการเชื่อมนะฮะระหว่างสนามบินเนี่ยนะครับเฮ้ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่อง3สนามบินเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางสรุปแล้ว15ตุลาคมนี้จะอย่างไรเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยจากนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการพูดคุยกับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดนะครับเรื่องของเชื่อม3สนามบินขณะเดียวกันยังได้มีการขีดเส้นที่จะให้กลุ่มกิจการร่วมกลุ่ม CP เนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่ผ่านการพิจารณาต้องมาเซ็นสัญญาวันที่15ตุลาคมแต่นี่เลื่อนไปแล้วเพราะว่าล่าสุดมันเลื่อนเนี่ยเลื่อนไป10วันออกยกชุดเมื่อวันที่1ตุลาเอาเหรอแล้วก็เลยก็ต้องแบบเลื่อนไปแบบจากวันที่15ก็เลยเขาจะเลื่อนไป10วันใช่มั้ย25แล้ว10วันเขาจะมีบอร์ดชุดใหม่แล้วเหรอเขาจะตั้งเสนอบอร์ดชุดใหม่เนี่ยสมัยครม.นัดหน้าครับต้องเสนอไปที่มันเนื่องจากว่าสมัยนี้มันต้องเสนอไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและภาษาอังกฤษแล้วก็เสนอรายชื่อคู่เทียบไปให้แบบพิจารณาแบบว่าเขาต้องเสนอคู่เทียบการพิจารณาในกระทรวงคมนาคมเนี่ยตั้งเองไม่ได้ครับต้องตั้งคู่เทียบไปแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยคนรอเขาจะเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นคนรอก็จะส่งมาที่กลับมาที่กระทรวงแล้วก็คิดว่าจะทันเข้าครม.เซ็นสัญญาทันกับ CP วันที่25นี้แน่นอนคือประเด็นเนี่ยมันตอนนี้มันที่มันถกเถียงกันนะเรื่องนี้เอาง่ายๆนะคือเรื่องง่ายๆคือว่าปัญหาการส่งมอบพื้นที่ซึ่ง CP ค่อนข้างหนักใจครับกลัวว่ารฟท.ส่งมอบพื้นที่ไม่ทันเนี่ยเขาก็จะแบกไอ้หนี้ความเสี่ยงแบกหนี้และสัญญามันเขียนว่ายืดเข้าไปคือพูดง่ายว่ามันป้องกันข้างโง่ไว้แล้วนั้นมันจะภาระทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่คนที่ได้สัมปทานครับเดี๋ยวเราฟังเสียงของคุณศักดิ์สยามหน่อยฮะท่านนายกมีบัญชาว่าเรื่องนี้ต้องเดินหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเราต้องพูดเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็โปร่งใสนะครับอะไรที่รัฐเนี่ยดำเนินการโดยถูกต้องแล้วเราก็คิดว่าเราก็ดำเนินการต่อไปนะครับอะไรที่ภาคเอกชนสงสัยเราก็จะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วยท่านในเรื่องของการที่จะทำให้โครงการนี้เดินหน้าได้แสดงว่าภายในวันที่15เนี่ยก็คืออาจจะขยายกรอบเวลาไปให้ใช่ไหมคะหมายถึงตัวเวลาอะไรครับในเรื่องที่จะต้องลงนามภายในวันที่15ลงนามเนี่ยจริงๆนะทางคณะกรรมการคัดเลือกก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาเจรจาตามกรอบ RFP ครบถ้วนแล้วขณะนี้เนี่ยเราต้องเลื่อนออกไปอีก10วันสาเหตุที่ต้องเลื่อนเพราะว่าบอร์ดรถไฟลาออกทั้งคณะวันที่1ซึ่งพอเราไปดูแล้วปรากฏว่าทางบอร์ดรถไฟเนี่ยยังไม่ได้มีการประชุมเรื่องนี้เลยไม่สามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรีได้ก็ต้องมีการตั้งบอร์ดซึ่งเรื่องนี้ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีบัญชาให้รีบดำเนินการขณะนี้เนี่ยสพร.พิจารณารายชื่อบอร์ดกระทรวงจะกลับไปที่กระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์นี้ผมจะนำเข้าครม.ในวันอังคารหน้าตุลาที่15ไม่ครับท่านก็มาดำเนินการเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งเราต้องทำนะครับในข้อ63 IFP ก็เขียนใช้ทัดนะฮะว่ากฎหมายที่ต้องดำเนินการเนี่ยนอกจากพรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ต้องมีกฎหมายไทยอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็มีกฎหมายรถไฟนะครับหลังจากการยืดการลงนามอีก10วันอย่างนี้มันจะกระทบอะไรไหมไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยืนราคาของผู้เสนอราคาเนี่ยถึงวันที่7พฤศจิกานะครับมีเวลาถึงวันที่7พฤศจิกาซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดถึงนะฮะว่าจะมีการลาออกคาดไม่ถึงเลยเหรอฮะเรื่องบอร์ดรถไฟจะลาออกคาดไม่ถึงครับเขาก็กดดันให้บอร์ดลาออกมาตลอดไม่ใช่เหรอเออคุณศักดิ์สยามก็ไปบอกรฟท.สิฮะบอร์ดอย่าลาออกเลยเขาก็ไม่อยากลาออกหรอกถูกไหมที่ผ่านมาเราเห็นตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆแล้วคุณศักดิ์สยามเนี่ยกับคุณคือแบบคุณศักดิ์สยามเขาก็เป็นคนที่แบบโอ้ยโดยมารยาทแล้วบอร์ดควรจะลาออกอะไรเงี้ยแล้วก็พูดกันมาแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยุคอดีตนะครับคสช.ก็ทำกฎหมายไปหมดแล้วเนี่ยเขามีแล้ววิสาหกิจมีคอนรอไปอะไรเนี่ยคมนาคมตั้งเองไม่ได้นะคือคุณศักดิ์สยามนี่จะไปตั้งเองไม่ได้นะต้องไปเข้าคอนรอเป็นคอนรอตอนนี้รัฐบาลยังคุมอยู่คือมันยังไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเต็มรูปไงครับแต่ว่าวิษณุก็ยังเป็นคุมอะไรพวกนี้อยู่อ่ะฮะโครงการรถไฟ3สนามบินเป็นโครงสร้างพื้นฐานเสาหลักตัวหนึ่งหลังจากที่ไอ้ท่าเรือน้ำลึกเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันได้ไปแล้วมันปตท.กับเก๊าไปเขาได้สัมปทานสร้างไปแล้วตอนนี้ถ้า3สนามไอ้รถไฟความเร็วสูงตัวนี้มันผ่านเนี่ยเงินลงทุนถึงจะเข้ามาเพราะเขารอดูไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่แหละแต่ความจริงก็ประเด็นมันก็คือเนี่ยประเด็นคือเจ้าสัวเอาในมุมที่ว่าถ้าสนับสนุนการเรื่องนี้นะ
ตอนนี้เจ้าสัว CP คือคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยแกไปบ่นไงแกก็ไปบ่นทำนองว่าภาครัฐในความรับความเสี่ยงร่วมกับเอกชนด้วยคือศักดิ์สยามก็ออกมาบอกว่าไม่สนใจหรอกแบบว่าเรื่องที่บอกว่าให้รัฐไปร่วมรับความเสี่ยงว่าที่มีการเจรจากันมาเนี่ยมันก็เจรจากันเต็มที่ตามดำเนินการเต็มที่ตามที่กฎหมายระบุไว้แล้วว่าทำได้เท่านั้นเราทำเกินกฎหมายไม่ได้RFP ข้อ 50.1 ระบุชัดเจนคือข้อตกลงอ่ะใช่ไหมครับ RFP ข้อ 50.1 เนี่ยคือระบุชัดเจนว่าเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับภาระความเสี่ยงเอกชนก็ต้องรู้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อ่านเงื่อนไขครับความเสี่ยงเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือถ้าส่งมอบพื้นที่ไม่ได้คือมันยังไงก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ 100% อยู่แล้วท่อน้ำมัน44กิโลเสาไฟฟ้าแรงสูงเท่าไหร่ท่อน้ำประปาเท่าไหร่มันอยู่ในพื้นที่ใต้รถไฟหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารฟท.บอกว่า 72% ตอนนี้มอบให้ได้แล้ว 72% ที่เหลือก่อนนะที่เหลือก็อีก1ปีไงเขาว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ CP เขายังต้อง 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ก็ต้องไปคุยกันแต่ประชาชนรัฐบาลไม่รู้ว่าจะแบกรับความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ประชาชนน่ะแบกรับความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะเงินกู้เนี่ยเป็นเงินกู้ที่มหาศาลถ้าโครงการนี้พังเศรษฐกิจไทยแบงก์ไทยก็ไปด้วยเหมือนกันอันเนี้ยต้องพิจารณาด้วยคือจริงๆแล้วไอ้โครงการเนี่ยตั้งแต่ต้นก็มีคนค้านเยอะก็ดันกันมาไงก็จริงๆแล้วมันถามว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะถามจริงอ่ะในทางการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมันไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะรถไฟฟ้าไปอุตภเปาอ่ะครับคุ้มเลยฮะก็มันมีคนนั่งฮะมันมีคนที่ทำงานใน EEC ไงอีกกี่ปีมีคนนั่งก็อีกหลายปีไม่รู้แต่ว่าก็ต้องลงทุนแต่ทำไมเอกชนอยากได้ก็มันไปก็มันมีที่รถไฟมักกะสันเนี่ยฮะมักกะสัน100กว่าไร่น่ะอันนั้นก็มูลค่าหลายหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านละโอ้ยหลายเออแปะถ้าเต็มพื้นที่เนี่ยมัน 80,000 ล้านแต่ว่าตัวที่อีตัวที่3สนามบินได้ไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ครับได้เกือบหมดครับเอาละครับนะก็นี่เป็นเวกอัพนะครับประจำวันนี้นะครับ